สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็มีเครื่องซักผ้าแบบ2ถังนะครับก็มาซ่อมให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับผมอันนี้นะครับถังปั่นใช้ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าถังซักนะครับเหมือนมอเตอร์ทํางานนะครับแต่ว่าใบพัดไม่หมุนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาถอดข้างหลังนะครับผมตรงนี้ยังไม่เคยถอดเลยนะครับผมตั้งแต่ซื้อมาดูนะครับสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่นะครับไม่มีรอยแกะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดเช็คดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมถอดสกรูแล้วก็ดึงแผ่นปิดด้านหลังออกมานะครับก็เหมือนจะสังเกตเห็นนะครับสาเหตุแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆสาเหตุก็คือสายพานหลุดนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สายพานคืนเข้าไปที่เดิมนะครับก็ใส่ไปที่โมเลของใบพัดถังแล้วก็ตัวโมเลของมอเตอร์นะครับผมใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาลองทดสอบดูนะครับเพื่อนๆเปิดปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้ใบพัดทำงานแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าดูสิครับสภาพถังนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะล้างถังให้ลูกค้าด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆตรงนี้มาดูกันนะครับว่าวิธีการล้างถังเครื่องซักผ้าแบบ2ถังจะล้างอย่างไรนะครับเพื่อนๆมาดูกันครับก็เดี๋ยวปิดก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วค่อยไปทำการล้างถังกันนะครับก็นะครับให้เพื่อนๆงัดตรงฝาครอบใบพัดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีสกรูซ่อนอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับให้ใช้ไขควงนะครับขันออกนะครับด้วยการขันทวนเข็มนาฬิกานะครับขันออกนะครับเพื่อนๆขันออกมานะครับเมื่อขันสกรูออกเรียบร้อยนะครับก็ทําการยกใบพัดขึ้นมาได้เลยนะครับขยับนิดนึงนะครับโอ้โหดูนะครับเพื่อนๆสภาพก้นถังของเรานะครับแบบนี้จะไปซักผ้าสะอาดได้อย่างไรนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้น้ำนะครับฉีดล้างไปก่อนนะครับเพื่อนๆฉีดล้างให้สิ่งสกปรกออกไปนะครับก็เปิดตัวปล่อยน้ำทิ้งลงไปนะครับผมตรงนี้นะครับล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนะครับอันดับแรกนะครับฉีดนะครับจากนั้นก็จะใช้นะครับสกอตไบท์นะครับผมกับน้ำยาล้างจานเราเนี่ยแหละครับเพื่อนๆล้างนะครับเช็ดล้างทำความสะอาดให้ทั่วเลยนะครับตรงนี้ถังมันอายุการใช้งานมานานนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไม่ได้ใช้มานานนะครับอาจจะคราบนะครับสิ่งสกปรกคราบสกปรกนะครับฝังแน่นนะครับล้างออกยากนะครับเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าผมจะล้างเท่าที่ล้างออกแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ฉีดน้ำนะครับฉีดล้างไปเรื่อยๆนะครับฉีดแบบนี้นะครับไล่สิ่งสกปรกลงไปในท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็ขัดอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆตามซอกตามมุมนะครับให้สะอาดนะครับตัวนี้มันเป็นคราบสกปรกเป็นเหมือนเป็นผงเป็นดินนะครับไม่ได้ใช้นานนะครับถ้าจะคืนลูกค้าไปเลยแบบนี้ก็ซักผ้าก็คงไม่สะอาดนะครับก็หรือบอกไปนะครับตัวนี้นะครับก็ขาดด้วยนะครับเพื่อนไม่สามารถปล่อยน้ำได้นะครับเราต้องใช้เคเบิลไทรัดนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดงบอะไหล่ให้ลูกค้านะครับเพราะว่าตรงนี้ยังอยู่นะครับตรงรูตรงนี้นะครับเรายังสามารถสอดเคเบิลไทรัดไว้กับสายนะครับได้นะครับสอดเข้าไปนะครับผมจะใช้สัก2เส้นนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ปรับให้มันตึงๆพอดีนะครับ2เส้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็ไปลองบิดลูกบิดดูนะครับปึ๊บนะครับเปิดขึ้นมาได้นะครับปึ๊บนี่ใช้งานได้แล้วนะครับก็ประหยัดค่าอะไรให้ลูกค้าไปนะครับก็ตัดส่วนที่เหลือออกนะครับผมมาดูกันนะครับต่อไปนี่นะครับเพื่อนล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ล้างใบพัดด้วยนะครับมาใส่ประกอบใบพัดคืนนะครับขันสกรูเข้าคืนที่เดิมนะครับให้แน่นเรียบร้อยปิดฝานะครับมาดูกันนะครับทดสอบเอาน้ำใส่นะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับน้ำใส่แล้วก็ลองเปิดดูนะครับการทำงานของเครื่องซักผ้าดูโอ้แรงอยู่นะครับเพื่อนๆแรงเลยนะครับฉิวเลยน้ำแรงมากนะครับนี่นะครับมอเตอร์ก็หมุนติ้วๆๆๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับด้านใต้เครื่องนะครับนี่อันนี้น้ำนะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจและก็แนวทางให้เพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้เป็นช่างนะครับได้ลงมือซ่อมและทําอะไรด้วยตัวเองนะครับผมหากเพื่อนๆนะครับอยู่บ้านไกลเรือนเคียงไม่สะดวกทํานะครับผมก็รับทํารับซ่อมนะครับช่วงนี้ก็สามารถนํามาให้ผมได้ซ่อมได้นะครับอันนี้นะครับถังปั่นนะครับใช้งานได้นะครับเปิดให้เพื่อนๆดูก็ยังสั่นตึ้งๆอยู่นะครับอันนี้ก็น้ําปล่อยได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ